สวัสดีครับหลังจากที่ผมไม่ได้โพสต์คลิปเครื่องรางของขลังมานานวันนี้กระผมก็หยิบยกเครื่องรางของขลังที่ผมมีบางท่านอาจจะรู้แล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมานี้เป็นเครื่องรางชนิดไหนนี่คือง่างครับพี่น้องเป็นง่างแกะก่อนจะรู้ข้อมูลว่าง่างมีประวัติมายังไงสำหรับผมได้ศึกษามาคร่าวๆนะครับตามช่องทางหลายๆช่องทางง่างเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งครับที่เกิดจากลัทธิหนึ่งที่พยายามเรียนแบบพระพุทธองค์หรือพระพุทธศาสนาก็จะมีกลุ่มลัทธิหนึ่งที่ทำลัทธิมาเพื่อให้คนบูชาให้คนสักการะก็เลยมีที่มาที่ไปตามเล่าขานของครูบาอาจารย์หลายๆท่านส่วนประเทศไทยตามที่ผมได้ศึกษามาก็มีทางอยุธยาได้ค้นพบง่างเป็นง่างสำริดที่ขุดพบเจอแถวอยุธยาแถวสุพรรณก็เลยมีการเล่าขานกันมาหลายๆรุ่นหลายๆยุคสมัยง่างมีข้อดียังไงเป็นเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงหรือเงินทองหรือแม้กระทั่งโชคลาภวาสนาค้าขายการพนันแล้วก็หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับโฉลกของแต่ตัวละบุคคลส่วนของผมง่างพอง่างองค์นี้ผมได้มาฟรีไม่ได้มีการซื้อขายมีการสร้างขึ้นจากเกจิต่างสายภาคเหนือทำขึ้นมาจำนวนจำกัดไม่กี่องค์ต้นที่เอามาแกะทำง่างเป็นต้นรักเรานี่แหละครับพี่น้องต้นรักที่เอาดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายเนี่ยครับต้นรักตายพรายเป็นต้นรักคู่นะพี่น้องต้นรักคู่ตายพรายเพราะว่าความเชื่อในสายรางเครื่องขลังก็บอกว่าต้นรักตายพรายเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็เกิดการตายทั้งสองต้นตายพร้อมกันเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายตายอยู่ด้วยกันเป็นคู่ซึ่งทางความเชื่อเขาก็เลยเอาต้นรักตายพรายมาทำเป็นง่างเป็นง่างไม้เป็นง่างแกะจะไม่ค่อยมีนะที่เอาต้นไม้ชนิดอื่นมาทำส่วนมากตามที่ผมเคยศึกษาเคยดูตามตำรับตำราดูตามที่มาของง่างส่วนมากจะทำกับต้นรักจะไม่ค่อยทำกับต้นไม้ชนิดอื่นส่วนข้อมูลที่แท้จริงนั้นก็ถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้ครับพี่น้องส่วนองค์นี้ผมได้มาเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานซึ่งท่านบอกว่าแบบอยากให้เราเก็บไว้บูชาอยากให้เราได้มาฟรีๆครับพี่น้องนี่ครับได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้ขายไม่ได้เช่ามานะครับได้มาฟรีง่างองค์นี้ได้มาจากทําขึ้นจากภาคเหนือครับเป็นสายง่างภาคเหนือเป็นเกจิก็เป็นเกจิดังสายภาคเหนือนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปเป็นเกจิในของจังหวัดอะไรของภาคเหนือแต่จะมีความพิเศษง่างรุ่นนี้อันนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็น
ต้นรักตายพรายนะครับนี่ให้ดูชัดๆเป็นง่างแกะง่างแกะบางคนอาจจะดูว่าเอ๊ง่างที่ผมถือเนี่ยอาจจะธรรมดาธรรมดาก็เหมือนจะเอาไม้มาแกะธรรมดาทั่วไปเอาไม้มาแกะแล้วก็ทำใส่กงใส่กรอบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่น้องมันมีดีกว่านั้นครับเครื่องรางของขลังก็การศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมก็ถือว่าศรัทธานะเพราะว่าผมประสบความสำเร็จมาหลายๆด้านก็เพราะเรามีวัตถุสิ่งนี้เครื่องรางของขลังช่วยค้ำคูนช่วยนุ้นหลังเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตผมเชื่อแบบนี้นะครับพี่น้องอ่ะมาดูกันต่อพี่น้องบางคนอาจจะดูว่าอีเป็นง่างธรรมดาแค่เอาไม้เอาอะไรมาแกะที่จริงมันไม่ใช่ครับง่างองค์นี้กว่าจะได้มาสู่มือประชาชนสู่มือคนบูชาต้องผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการปลุกเสกแล้วก็พิธีการปลุกเสกต้องทำอย่างถูกพิธีถึงจะได้ความคลังมาถึงจะได้เรียกครูบาอาจารย์เข้าสถิตในตัวง่างและสิ่งที่สำคัญพี่น้องสังเกตดูฐานง่างสังเกตนะครับฐานง่างผมจะเป็นรูปดำๆอันนี้คือช็อตเด็ดเลยพี่น้องฐานง่างผมนี่ครับฐานง่างด้านในนะครับไม่ใช่ฐานด้านนอกจะเป็นสแตนเลสพี่น้องเป็นรูปดำๆเป็นวัตถุมวลสารดำๆอันนี้เป็นมวลสารสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่ผู้คนแล้วก็คนทั่วโลกเลยในสายเครื่องรางของขลังอยากได้มากเพื่อที่จะเอามาทำเครื่องรางของขลังอันนี้เป็นวัตถุมวลสารอวัยวะช้างครับนี่ครับตามที่ผู้ใหญ่ที่ให้งั่งตัวนี้ผมมาครับก็เป็นอวัยวะช้างนำมาบดแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ตัวงั่งก็จะเป็นต้นรักตายพรายเป็นรักคู่นะครับพี่น้องรักคู่ครับตายพรายเป็นต้นคู่นะครับต้นรักตายพรายแล้วก็อวัยวะช้างก็มาบดแล้วก็ใส่มวลสารแล้วก็ปลุกเสกทำพิธีนี่ครับก็จำนวนผมไม่ทราบแน่ชัดว่าแต่รู้สึกที่ผู้ใหญ่ที่ให้ผมมาคนนี้บอกว่าทำมาจำนวนน้อยมากก็เป็นเคจิสายภาคเหนือไม่รู้ว่าจังหวัดไหนก็ถ้าใครมีก็คอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องถ้าใครมีรุ่นนี้ผมจะเล่าประวัติแต่ว่าดีด้านไหนครับง่างที่ผมถืออยู่นี้ดีด้านไหนของผมนี่ดี2ด้านนะครับทางด้านผู้หญิงแล้วก็ด้านการงานครับตั้งแต่ผมได้มานี่การงานผมรู้สึกโอเคมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็เรื่องความรักก็ตั้งแต่ได้ง่างองค์นี้มาก็ช่วยเกื้อกูลเกื้อหนุนให้เพศตรงข้ามเข้าหาตัวเรานี่ครับแต่ผมตั้งแต่นี่ก็ผมไม่ได้ห้อยประมาณ3ปีแล้วครับพี่น้องแต่ก่อนนี่ห้อยไปทำงานทุกวันแต่ว่าช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ห้อยพระไปทำงานแล้วครับก่อนนี้ก็จะเก็บไว้ในที่บูชาเป็นหิ้งเป็นไว้ตรงข้างๆหิ้งพระครับก็ตามความเชื่อก็งั่งจะไม่เปรียบเทียบเท่ากับพระพุทธรูปหรือพระเวลาเราวางก็จะวางต่ำกว่าหิ้งพระก็ตามความเชื่อของคนโบราณที่เล่าสู่กันฟังต่อๆกันมาส่วนนี้ก็เครื่องส่วนผสมที่เอามาทำงั่งองค์นี้ก็เป็นอวัยวะช้างเอามาบดใส่มวลสารแล้วก็นี่ครับตรงตัวดำๆด้านฐานเนี่ยครับก็ทำการปลุกเสกก็
นี่ครับก็ถ้าใครมีรุ่นนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับก็เล่าที่มาที่ไปให้ทางผมได้รู้ด้วยว่ามีที่มาที่ไปยังไงอันนี้ก็ผมเล่าประวัติตามที่ผู้ใหญ่ที่ให้ผมมาก่อนที่ท่านจะให้ผมท่านก็เล่าให้ฟังที่มาที่ไปนี่ครับก็ดีนะผมว่าถ้าเรามีของพวกนี้ติดตัวมันก็ช่วยเราได้เยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือไม่ก็เรื่องของเครื่องรางไปไหนมาไหนก็สบายใจไม่ว่าจะการเดินทางหรือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสตรีโอเคพี่น้องนี่ครับก็ดูกันคร่าวๆครับวันนี้ก็เลยหยิบยกมาให้ FC แล้วก็สายเครื่องรางได้ชมกันก็เป็นงั่งหมายรักตายพรายแกะครับนี่ครับแกะแล้วก็ตัวฐานก็เป็นอวัยวะช้างสัตว์ใหญ่ครับบดปลุกเสกใส่มวลสารนี่ครับตรงดำๆเนี่ยครับปลุกเสกใส่มวลสารก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็ได้เก็บเครื่องรางได้บูชาก็ผมก็จะเก็บไว้ต่อไปครับจะไม่ปล่อยให้เช่าครับพี่น้องถ้ามีคนใดโทรมาหรือสอบถามมาเรื่องขอเช่าผมจะไม่ได้ปล่อยให้เช่าครับเพราะว่าองค์นี้เป็นองค์สำคัญสำหรับผมมากมันทำให้ชีวิตผมนี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากครับจากที่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาหางานเร่ร่อนอยู่ที่เมืองหลวงกว่าจะหางานกว่าจะได้งานพอผมได้มีวัตถุนี้ขึ้นมาก็มีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะทางหน้าที่การงานนี่ครับเพื่อนฝูงแล้วก็ท่านสุภาพสตรีนี่ครับโอเคครับผมก็ใครมีประวัติก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับงั่งรุ่นนี้ก็ผมก็ยินดีรับฟังครับผมก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปอันที่แท้จริงว่ามายังไงไปยังไงโอเคครับผมก็วันนี้กับผมช่อง YouTube AST Channel Uchita YouTuberขออนุญาตลาท่านผู้ชมแล้วก็ FC สายเครื่องรางของคลังไปก่อนก็ผมพยายามจะหยิบยกเครื่องรางของคลังเท่าที่ผมมีอยู่มาให้ FC ได้ดูกันอาจจะเป็นคลิป2คลิปหรือหลายๆคลิปก็รอติดตามชมกันก็ฝากช่องด้วยครับกดติดตามช่องให้กับผมด้วยครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Subscribe วันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับRise in another AEC China Ushita AEC China Ushita